สวัสดีครับทุกคนครับเคยประสบปัญหาแบบนี้ไหมครับแค่ขี้มูกแล้วก็ตีหรือแค่ขี้มูกแล้วก็ป้ายที่อื่นหรือเวลานั่งๆอยู่แล้วก็กระดิกขาเล่นๆเนี่ยมีอะไรทำนั่งๆกระดิกขาหรือเวลาว่างๆก็เอาแค่มือเล่นดึงเนื้อบ้างเลือดออกบ้างโอ้เนี่ยอย่างเงี้ยเวลางงก็จะเกาหัวอันสุดท้ายเลยเวลาตัดเล็บเนี่ยชอบไปแคะนู่นแคะนี่เนี่ยเคยเป็นกันไหมครับนั่นแหละครับเราคือพวกเดียวกันแล้ววันเนี้ยผมจะพาไปพบกับพวกเดียวกับพวกคุณครับเพราะเขาเนี่ยเวลาทำแบบเนี้ยเขารู้สึกยังไงกันเราเนี่ยไปลองดูกันดีกว่าครับสวัสดีครับผมผมเป็นคนที่ชอบแค่ขี้มูกเล่นครับแล้วก็ดีไปโน่นๆทีหรือไม่ก็เอาไปใต้โต๊ะเพราะว่าเวลารู้สึกว่าถ้ามันมีอะไรมาอึดอัดแล้วมันหายใจค่อยไม่ออกครับผมมันเลยแค่แล้วก็ดีเราไปเลยครับเนี่ยใครๆที่ทำแบบผมเนี่ยก็มีความรู้สึกว่ามันๆดีพอเวลาแค่ถ้ามันออกมารู้สึกโล่งมันก็ดีกับหามุมดีๆดีไปเปี้ยนเล็งไปครับบางทีเข้าหน้าคนอื่นบ้างหรือเอาไปไว้ใต้โต๊ะอันเนี้ยแล้วก็ป้ายไปเลยใครมาจับก็แล้วแต่เขาถ้าใครทำเนี่ยเราคือพวกเดียวกันครับผมสายก็ถ้าเวลานั่งขยิบขาผมว่ามีความสุขดีทำให้สมาธิผมอะอยู่กับขาเนี่ยหรือจะกระดิกมือเล่นก็ได้โอ้โหอารมณ์ขึ้นละบอกเลยทุกคนมาละมันมาละถ้าใครทำแบบผมเนี่ยเราคือผู้เดียวกันสวัสดีครับเวลาผมงงเนี่ยผมก็ต้องเกาหัวคือมันคิดไม่ออกว่าจะพูดอะไรตอบอะไรมันก็ต้องเกาหัวไปก่อนเพื่อดูว่างงจริงไหมครับแต่ผมไปเกาตูดเนี่ยมันจะดูแปลกๆไหมเนี่ยทุกคนว่าเวลาเฮ้ยครูถามภาษาอังกฤษคำว่าไข่คืออะไรเมื่อเราคุณครูครับผมไม่เข้าใจอ่ะคุณครูครับมันก็ดูตลกจริงไหมครับถ้าเราเกาหัวเงี้ยดูมีสาระขึ้นกว่าแต่มันก็เสียบุคลิกหน้าทุกคนอย่าลืมแต่เราเนี่ยก็งงว่าพูดอะไรอยู่ผมมาทำอะไรที่นี่เนี่ยงงใครงงถ้าเกาหัวแบบผมเนี่ยเราคือพวกเดียวกันส่วนผมเนี่ยก็ชอบแคะเล็บขาเนี่ยแบบเวลานั่งเล่นๆก็ไปแคะปุ๊บเราตรงนู้นทีตรงนี้ทีต้องมาตัดเนี่ยมันจะมีความปิ่นมากๆเลยนะทุกคนเหมือนพอเวลาเราแคะตรงเนี้ยตัดเล็บแล้วมันเพลินมันจะมีอะไรเล็กๆเนี่ยให้เราแคะเรื่อยๆเลยทุกคนเนี่ยเป็นแบบผมไหมครับแคะไปเรื่อยๆเนี่ยจะเป็นแผลเอาบางทีก็เป็นเล็บขบได้ถ้าใครทำแบบผมนี่นะเราเนี่ยคือพวกเดียวกันนะครับนี่ส่วนผมเนี่ยหมดแล้วก็ผมเนี่ยเป็นคนสุดท้ายครับผมคือผมเนี่ยมีพฤติกรรมที่ชอบแค่หนังเล็บตรงเนี้ย
ือบางทีมันเผลอตัวไปก็แค่จนนิ้วมันเจ็บหมดแล้วเนี่ยแต่บางทีแฟนผมก็บอกว่าแค่ทำไมมันเดี๋ยวมันเจ็บหมดผมก็ไม่รู้อ่ะตัวเองมันไปเองเนี่ยแล้วมันก็มีความสุขดีนะพอเวลาเรานั่งเบื่อๆปุ๊บเราไม่นั่งแค่เล็บเนี่ยโอ้ผมฆ่าชั่วโมงไปประมาณครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมง10นาที20นาทีได้เลยนะครับบางทีแต่ก็สุดท้ายแล้วเนี่ยใครมีพฤติกรรมที่เหมือนกับผมเนี่ยเราคือพวกเดียวกันนะครับหรือใครมีพฤติกรรมที่แปลกๆเนี่ยแนะนำกันได้นะครับผมข้างล่างนี้ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe กันด้วยนะครับติดตามกันเยอะๆนะสำหรับวันเนี้ยช่องขำขันกับพฤติกรรมต่างๆที่มันก็แปลกหรือไม่แปลกทำไปเถอะครับถ้ามีความสุขแต่ถ้าเกิดอยู่ในที่ที่มันแบบว่าเป็นที่ประชุมหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็ห้ามใจตัวเองไว้หน่อยแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะไปเองโดยอัตโนมัตินะครับยังไงเนี่ยก็อย่าลืมครับช่องสำคัญครับผมไปแล้วครับบ๊ายบายบ๊ายบายสวัสดีครับ